ข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ซ้ำเติมแผลเดิมของรัฐตาเลบานซึ่งกดขี่สุภาพสตรีในแบบที่ไม่ละเว้นล่าสุดคำสั่งไม่ใช่ไม่ให้เด็กผู้หญิงไปเรียนหนังสือไม่ได้นะครับไม่ใช่ไม่ให้สุภาพสตรีออกมาทำงานนอกบ้านห้ามเข้าสถานศึกษาไม่พอโหดโหดกดขี่ผู้หญิงต่อโดยที่ล่าสุดคำสั่ง จากผู้บัญชาการสูงสุดของเตลบานให้ร้านเสริมสวยที่กรุงคาโบในเมืองหลวงและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศอัฟกานิสถานต้องทยอยปิดกิจการภายในเวลาหนึ่งเดือนโดยหลังจากเส้นตายดังกล่าวธุรกิจเหล่านี้จะต้องปิดตัวลงทั้งหมดและจะต้องยื่นรายงานเรื่องการปิดกิจการด้วยแต่ไม่ได้ให้เหตุผลของการสั่งปิดร้านเสริมสวยทั่วอัฟกานิสถานแต่อย่างใดนะฮะบังเอิญเขาไม่ต้องเหตุผลไงฮะ การกระทำเนี่ยมันเป็นการละเมิดและผิดในคำสั่งของมันเองเป็นการปิดกั้นโอกาสในการประกอบอาชีพอันนี้กดขี่สุภาพสตรีของจริงปิดร้านเสริมสวยในแบบที่ไม่ปล่อยให้ผู้หญิงทำมาหากินด้วยการทำธุรกิจเสริมสวยเป็นรายได้สำหรับหลายครอบครัวหลายครัวเรือนในประเทศอัฟการิสถานนะฮรเขาไม่ต้องการให้ผู้หญิงไปใช้ร้านเสริมสวยนอกบ้านคือจะขังอยู่ในบ้านอย่างเดียว จดหมายที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าด้วยการสั่งปิดร้านเสริมสวยทั่วประเทศในประเทศอัฟการิสถาน,นั้นได้รับการเผยแพร่อ,ออกมาเพียงหนึ่งวันหลังจากที่มีบัญชาการสูงสุดของตาเลบานอ้างรัฐบาลตาเลบานได้ใช้มาตรการที่จําเป็นเพื่อย,ยกระดับชีวิตของผู้หญิงในอัฟการิสถานแต่ที่ผ่านมามาตรการต่างๆของตาเลบานได้ถูกวิจารณ์จากกลุ่มพิทักษ์สิทธิสตรีและสิทธิมนุษยชนมาโดยตลอดก็อันนี้เป็นอีกมาตรการหนึ่งซึ่งโดนดา่าอย่างสมควรโดนด่าจากทั่วโลกแต่ว่ามันไม่ค่อยได้อยู่ในข่าวนะฮะ มีหน่วยงาน UN Assistance Mission in อัฟก a n ิสถานก็บอกว่ามาตรการจำกัดสิทธิสตรีครั้งใหม่นี้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจขัดแย้งกับการส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการของผู้หญิงในอัฟกานิสถานหน่วยงานนี้ของ UN ก็ได้ประสานงานกับทางอัฟกานิสถานแล้วเพื่อให้ตาลิบานยกเลิกมาตรการดังกล่าวนะครับแต่ตาลิบานเขาไม่ฟังใครนะฮะก็ไม่มีใครเข้าไปช่วย นี่คือสถานการณ์ซึ่งฟังดูแล้วน่าหดหูแต่เป็นข้อที่จริงก็คือว่าส่วนใหญ่อะมันมักจะมีการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีในประเทศซึ่งสิทธิสตรีมีความเสมอภาคมีอยู่อย่างเต็มที่อยู่แล้วใช่ไหมอย่างเช่นแบบกลุ่มแฟมินิสต์ในฝรั่งเศสทุกวันนี้ก็ยังเคลื่อนไหวกันอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ยังเคลื่อนไหวกันอยู่แท้ที่จริงแล้วประเทศซึ่งต้องมีการเคลื่อนไหวในแบบที่ สุดขั้วไปเลยยึดอํานาจมาแล้วก็เพิ่มสิทธิให้กับสตรีให้มันเท่าเทียมกันกันกบผู้ชายประเทศซึ่งต้องการอะไรแบบนั้นมันน่าจะเปน็นรัฟการิสถานแต่มันไม่มีพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวสตาลฝรั่งเศสแบบที่เราเห็นกันอยู่การก่อการไรอันะหรือจลาจลสตาร์แบบอันตีฟาในสหรัฐสตาลแบบแอนากิสอนาธิปไตยสุดขั้วไม่รู้จะจบรดดกล บทความส p ปค์ออนไลน์เขาบอกว่าเฮ้ย hey, when did the left become a pro riot party ฝ่ายซ้ายเนี่ยเริ่มมาเป็นฝ่ายซึ่งสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจริงๆแล้วในรูปแบบซึ่งเป็นซ้ายใหม่เนี่ยกลายเป็นฝ่ายซึ่งมาสนับสนุนให้ท้ายการทำกิจกรรมซึ่งละเมิดกฎเกณฑ์กิกาของสังคมในระดับที่ก่อเหตุการณ์จราจลทุกวีทุกวันแล้วก็ดันไม่สำนึกเนี่ยนะมันกลายมาเป็นสิ่งนั้นเมื่อไหร่คุณคุยกับน,นักการเมืองคุณคุยกับน,นัก จัดกิจกรรมฝั่งซ้ายในทุกวันนี้แม้กระทั่งนักวิชาการก็มีที่เป็นนิวเลฟทที่มองว่าเฮ้ยแบบที่ทำกันอยู่ที่ฝรั่งเศสแบบนี้นะฮะมีเหตุผลมันไม่มีเหตุผลแล้วครับเอาจริงๆแล้วม็อบแบบที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสนะถ้าจะควรเกิดน่ยควรจะเกิดน,นู่นน่ะที่ตาลลบานที่อัฟกานิสถาน